ครับผมธรณินทร์รัตนสิริวณิชย์นะครับพบกันอีกครั้งกับรายการ SME ไกด์และคุณครับแล้วผมการเหมสมิติครับครับรายผการมที่จะทำให้ผู้ชมนะครับได้เรียนรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวของคนในแวดวง SME แล้วก็ธุรกิจต่างใๆชใน่แวคดรวังบแฟรนไชส์ครมับากผมายมนะครับซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปคุยกับใครมาบ้างนะเปียกก็เป็นเกี่ยวกับของกินน้ครำัพบริกเป็นน้ำพริกนะฮะนะครับน้ำพริกมินิใช่มนิะคนริับครับผแล้มวก็อีกหลักมากมายนะครับก็ได้รับความสนใจนะหลังจากน้ำพริกออกไปคุณหยองก็โทรมาตามเลยนะฮะคุณคหยรอังบทีผมงมานรคายุณการหยองเตรียมที่จะสั่งไปสั่งซื้อสั่งซื้อไปขายใช่ไหมครับไปทําบุญครับททีำบุ่ญต่างประเทศครับอ๋อต่างประเทศไดป้วยที่พม่านะฮะก็คงจะได้รับความนิยมนะครคับรับก็หผวังมว่าคนพม่าก็ได้ชมรายการเราด้วยเหมือนกันครับนะครับก็โทรมาสั่งกันได้ครับน้ำพริกกะปิครัอะบไรผน้มำปลาหลายๆอย่างเป็นของแห้งครับแมอ่่ะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ก่อนก็มีชีสอีซี่อีซี่ไนส้ะกไสร้กรออกกอีซี่มาหลากหลายเลยทีเดียวใชซึ่ง่วันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจจาคกรับผู้ที่จะมาร่วมรายการของคุณก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับของคุเณย็นกตาัโฟนใช่ไหมส่วนขอองผมเนี่ยก็ผจะเป็มนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจคาแคร์ครับผแต่มก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวนั้นวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้มีของมาแจกครับครแัมบ่นคะรั้งแรกของรายการในหยวิับนนโชี้ว์นะเลคยรัไบหมหยิบโชว์เลหรยืคอรวั่บาเปอิ่ดะเสื้อโชควุ์ณให้เปิดเสื้อโชว์นี้เห็นเฮ้ตยัวโอการ์ตูนตัวเล็กๆสวยๆนะครับก็เป็นเสื้อจากศูนย์การค้ายูดีทาวน์นะครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีก็ให้เสื้อมา20ตัวครับเพื่อมาแจกท่านผู้ชมในรายการไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยไปนะฮะกค็รับผทดมลองดูกันก่อนนะครับคุณเปียกโชว์ให้แทม่านผู่้ชมเห็นก่อนแม่หยิบเสื้อนี่ไม้หลุดไม่หลุดครับเสื้อหน้าลายน่ารักน่ารักนะครับครับผมน่ากรตัิกกามากยัเงลไงยดีก็ไม่เอามีเป็นกว่าติกาแล้วกันกี่สายดี20สาย20สาคยนแรนะกครับนะครับไม่โทรมาโทรมาที่เบอร์อะไรนคะรัคบรับ0811 0813765099หรือส่งมาที่อีเมลทรณิน @gmail.com ก็ได้ครับครับ20ผมสาย20ท่านเท่านั้นครับแจกฟรีไม่มีเงื่อนไขแมครับแต่ว่านัดกันอีกทีนะว่าจะมารับของที่ไหนยังไงใช่นะฮะป้าบอกว่าขี้เกียจมาที่เกิดมาไม่เอาคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิท่านผู้ชมก็ชมรายการเรามากมายมากมายครับนะผครัมบแล้วก็คงจะถือว่าเป็นการตอบแทนท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการก็มีของมาแจกกันใชฟรี่ครับซึ่งก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะหามาอีกนะครับครับผมคุณธรณินทร์ตอนนี้คุณมีข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง SME มาอัปเดตกันบ้างไหมตอนนี้มีก็เรื่องของช่วงเดือนตุลาเนี่ยครับครับจะมีงานยิ่งใหญ่เรื่องของแฟรนไชส์นะใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยคือ Thailand Franchise ครับจัดที่ไบเทคนะครับครับผมไบเทคบางนาฮอล์103ถึง104วันที่25ถึง28ครับในงานก็อย่างเช่นกาแฟไนติโกมีพวกเบเกอรี่มีพวกโดนัทมีบริการงานพิมพ์เยอะแยะครับก็อย่าลืมวันที่เท่าไหร่นะ25ถึง28ตุลาคมนี้ไปร่วมงานกันได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดอีกครั้งตอนช่วงท้ายของรายการแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเกี่ยวเรื่องราวของคุณธรณินทร์ครับพักสักครู่ครับครับผมพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้จะพบกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกี่ยวกับของกินนะครับก็คือชิ้นแซบเย็นตาโฟโดยคุณสุรานีเศรษฐนานนท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับถามนิดนึงก่อนจะเข้าในเรื่องของตัวแฟรนไชส์นะครับว่าจริงๆมีที่มาที่ไปยังไงครับก่อนที่จะมาทำธุรกิจตัวนี้ค่ะก่อนที่จะมาทำที่ตอนนี้ใช่ไหมคะคือเป็นเย็นตาโฟค่ะก็คือว่าคือเมเนี่ยคือว่าทำลูกชิ้นอยู่แล้วอะค่ะเป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นที่อยู่ในเยาวราชครับผมค่ะพอทำได้หลายปีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มนอกจากการส่งลูกชิ้นอย่างเดียวค่ะก็เลยเป็นการคิดเรื่องของการทำแฟรนไชส์ชิ้นแซบเยนาโฟอะค่ะครับผมชิ้นแซบเยนาโฟเป็นโรงงานลูกชิ้นเป็นของรุ่นไหนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายแบบโอ้โหสมัยแบบว่าเก่ามากอะค่ะก็ประมาณ 3-40 ปีแล้วอะค่ะครับผมเป็นสูตรมาจากเมืองจีนเลยใช่ไหมครับเห็นว่าคุณปู่อากงเรียกอากงใช่ค่ะก็เป็นสูตรแบบว่าคนจีนแท้เลยอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมคะก็คนจีนจะชอบทานพวกปลาอะไรเงี้ยค่ะก็คือปลาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอาหารของคนที่แบบว่าคนจีนที่ชอบแบบว่าทำเอาเนื้อปลามาทำอาหารแล้วก็อย่างลูกชิ้นเนี่ยก็คือเอามาสับอะไรเงี้ยครับผมก็มาปั้นแล้วก็มาบีบก็เลยก็เป็นลูกชิ้นปลาอะไรเงี้ยครับผมมีแต่ลูกชิ้นปลาเมื่อก่อนนี้ก็ที่ทำอยู่ก็จะมีลูกชิ้นปลาอย่างเดียวค่ะคแต่ว่าพอทำได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มแตกลายเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะครับผม
แล้วตัวเย็นตาโฟนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับใครเป็นคนคิดเย็นตาโฟนี่คือเกิดจากลูกค้าลขูองกค้าของเราที่เราส่งประจำนะคะครับคือเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อยากได้สูตรอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามีสูตรแบบเยาวราชไหมดั้งเดิมไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เขาทําอยู่จะเป็นแบบเย็นตาโฟสูตรไทยครับผอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยช่วยกันหาสูตรครับพอเราหาสูตรเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าอร่อยครับเสร็จปุ๊บก็เลยมองโอกาสว่าถ้าอย่างงั้นทำไมเราไม่ทําแฟรนไชส์สักตัวนึงเกี่ยวกับเย็นตาโฟที่เป็นต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยครับผเป็มนแบบจินจีเป็นเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงก็คิดเป็นแฟรนไชส์เลยเหรอหรือว่ายังไงครับใช่ค่ะโอ้คือเรามองว่าถ้ยาวแน่ใช่เราทำลูกชิ้นอยู่แล้วใช่ไหมครัคบะก็เลยมองโอกาสตรงนี้ก็ว่าถ้าเกิดเราลองทำเย็นตาโฟอร่อยๆสักหนึ่งอย่างเนี่ยก็อยากให้เราทำเป็นแฟรนไชส์เรื่องเป็นราวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเย็นตาโฟแฟรนไชส์เนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับของถ้าเป็นชิ้นแซบเองเนี่ยประมาณ7ปีค่ะ7ปีค่ะนะครับเมย์ทำตั้งแต่แฟรนไชส์คือก่อนนั้นคือไม่ได้บอกเป็นแฟรนไชส์เป็นเหมือนประมาณว่าทำเป็นสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือครเัรบาลองผิดลองถูกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือครหับาผสูมตรหาอะไรด้วยเพิ่งจะลงตัวจริงๆก็เมื่อ6ปีที่แล้วครับเพผราะมเราเริ่มทำหน้าลงหน้าร้านขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็แสดงว่าไม่ใช่ของใหม่ที่จะมาลองผิดลองถูกสำหรับคนที่จะซื้อตัวแฟรนไชส์ไปทใช่ำมาแล6้ว7ปีแล้วใช่ค่ะนะครับแล้วจริงๆคุณเมย์นี่คือทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับธุรกิจอะไรอย่างอื่นหรือว่าก็ลงตัวนี้เลยเต็มที่ก็จริงๆก็คือทำลูกชิ้นแล้วก็ทำแฟรนไชส์นี่แหละค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ผวม่าคือเมย์ก็คือทำหลายอย่างเหมือนกันก็มีเรื่องของทำเกี่ยวกับการถมที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นธุรกิจหลักๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะแต่ว่าชิ้นแซบยูนาโฟเนี่ยคือเกิดจากเมย์แล้วก็เมย์เป็นคนที่ริเริ่มแล้วก็อยากทำตรงนี้เองถึงขนาดที่ว่าไปโรงเรียนโทรเพิ่มเพื่อที่จะเอามาต่อยอดตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโอ้เก่งนะครับคิดตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ไหมใช่ก็คือว่าพอก่อนที่เมย์จะทำแฟรนไชส์ใช่ไหมไม่ทำมาก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเราทำไม่เต็มที่ค่ะมันเหมือนกับว่ามันยังหลงทางอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอทำได้ระยะหนึ่งก็อยากจะจริงจังกับธุรกิจตรงนี้ใช่ไหมคะก็เลยไปโรงเรียนเกี่ยวกับปริญญาโทด้านของการจัดการเกี่ยวกับการทำแฟรนไชส์ก็คือองค์เทอร์เพเนอร์ชิพนะคะครับผมค่ะก็คือพอเรียนออกมาแล้วรู้สึกว่าจบมาเนี่ยมันได้ใช้จริงๆค่ะมีหลักสูตรแบบโดยตรงเลยโดยเฉพาะแฟรนไชส์คือในเนื้อหาที่เรียนเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งวิชาที่เป็นแฟรนไชส์โดยเฉพาะด้วยครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีคือเมย์ก็ไปเรียนแล้วก็ใช้ให้มันเรื่องเป็นราวเลยอะไรเงี้ยค่ะดีเลยครับแสดงว่าคือนอกจากต่อยอดธุรกิจจากสมัยคุณปู่คุณพ่อที่มีลูกชิ้นแล้วก็มาทำเป็นเย็นตาโฟต่อแต่เราก็ยังไม่หยุดแค่นั้นก็คือไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวทำแฟรนไชส์เลยะนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่เพราะว่าคือการที่เราได้เรียนโทรตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็ตอบโจทย์เราได้ไงคะว่าเราเรียนมาแล้วเนี่ยเราสามารถมาใช้อะไรได้บ้างวางแผนยังไงธุรกิจยังไงให้ไม่หลงทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วจริงๆมีแต่เย็นตาโฟนะฮะหรือว่ามีสูตรอะไรอื่นๆมากมายคือในเมนูอาหารของชิ้นแซบเย็นตาโฟใช่ไหมคะก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะสูตรมะนาวซึ่งมะนาวถ้าจะแพงถึงจะแพงขนาดไหนสูตรเราก็จะไม่เปลี่ยนครับผมเมื่อเดือนที่แล้วเจอมะนาวลูกละ12บาท12บาทแต่เราขาย35บาทโอ้โหกำไรนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงค่ะแต่ว่าคือเราก็ต้องใช้เป็นมะนาวสดเพราะว่าความอร่อยเนี่ยคือเราขายอาหารใช่ไหมคะเราจะใช้มะนาวเทียมก็ไม่ได้เสียชื่อแล้วก็ลูกค้าทานไปก็ไม่กลับมาทานแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสูตรมะนาวสูตรมะนาวแล้วก็มีที่อร่อยมากๆที่ลูกค้าชอบคือเป็นเย็นตาโฟต้มยำครับผมก็จะเป็นสูตรเย็นตาโฟผสมกับตัวต้มยำสูตรมะนาวนี้ค่ะก็จะแซ่บๆครับคนไทยจะชอบค่ะเพราะมีถั่วมีอะไรเงี้ยค่ะเครื่องเคล้าเยอะแยะค่ะใช่ครับแล้วร้านแรกที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นที่ไหนครับเยาวราชเลยไหมร้านแรกเปิดจริงๆแล้วเนี่ยคือเมย์ขายแฟรนไชส์โดยที่ตอนแรกยังไม่มีหน้าร้านด้วยซ้ำอ๋อครับผมแต่ร้านแรกที่เปิดเนี่ยจะอยู่ที่พิษณุโลกโอ้ไปไกลจ้ะเป็นแฟรนไชส์เข้ามาซื้อแฟรนไชส์เมย์เข้ามาซื้อครับใช่ค่ะเมย์ข้ามไปนิดนึงคือว่าก่อนนั้นก็มีเปิดหน้าร้านเล็กๆอยู่อะค่ะครับผมค่ะเปิดอยู่ที่ซอยนานาซอยนานาก็เป็นร้านคือไม่เป็นแฟรนไชส์นะคะเปิดขายธรรมดาเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มโปรโมทว่าจะทำแฟรนไชส์ปุ๊บเนี่ยมีลูกค้าเขาสนใจมากๆอยากจะทำแฟรนไชส์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาทานที่ร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาทานปุ๊บก็บอกว่าเขาจะซื้อแฟรนไชส์ตอนนั้นไม่ขายแฟรนไชส์แค่หนึ่งหมื่นบาทเองอะค่ะเมื่อ6-7ปีที่แล้วครับผมแล้วสาขาเรียกว่าแฟรนไชส์แล้วกันที่พิษณุโลกเนี่ยเปิดไปเนี่ยครั้งแรกผลตอบรับของเขาดีไหมครับ
แรกๆก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเขาเป็นธุรกิจใหม่แล้วก็ทำเลตรงนั้นเนี่ยก็คือไม่ทำเลเป็น A บวกไงครับอ๋อครับแต่ใช่ไหมคะว่าตอนนี้เขาเปิดมาปีนี้ปีที่6ครับย่างปีที่7พร้อมกับเมย์เนี่ยนะคะเขาเป็นเหมือนกับเป็นสาขาหลักแล้วก็ใครมาทานก๋วยเตี๋ยวที่พิษณุโลกต้องมาร้านนี้เลยถ้าเป็นเย็นตาโฟครับผมก็ขายดีมากตอนนี้คือที่อ๋อนี่เห็นว่าได้รางวัลอะไรครับเนี่ยในภาพนี้อ๋อนี่คือได้รับรางวัลเกี่ยวกับธุรกิจน่าลงทุนดีเด่นนะคะสาขาแฟรนไชส์น่าลงทุนได้รับโล่จากองคมนตรีค่ะในงาน SME The Best SME Award นะคะปี2012นี่แหละค่ะท่านคนจัดครับไหมอันนี้คุ้นคุ้นอันนี้จะเป็นของชุมทางอาชีพนะคะหนังสือแล้วก็เขาจะใช่เขาก็จะคัดเลือกธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ฟีดแบ็กดีค่ะแล้วก็เลือกมารับโล่ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่เมย์ก็ได้ร่วมรับครั้งนี้ด้วยครับผมเสียดายนะน่าจะมีถ้ามีวันนี้มีป้ายนี้ติดด้านหลังเลยก็ไม่เดียวมาไม่เป็นไรครับก็นี่ก็เป็นที่สาขาที่ศรีนครินทร์ซอย42นะคะก็เปิดมาปีที่4แล้วสาขาของเราเองสาขาของลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์นี้ไปค่ะแล้วครับแล้วตอนนี้แฟรนไชส์มีประมาณกี่รายครับที่ซื้อเราไปตอนนี้ที่ซื้อไปเนี่ยเปิดปีแรกจนถึงณวันนี้นะคะก็40กว่า50สาขาแล้วก็พอสมควรไม่มากไม่น้อยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเปิดเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเปิดคือพรุ่งนี้นะคะก็จะเปิดอยู่ตรงคลอง6นะคะก็เป็นจีนแซดอินดาโฟปทุมธานีลำลูกกาอ๋อลำลูกกาครับผมค่ะก็เปิดในกรุงเทพนี่จะมีประมาณ5สาขาครับแล้วอันนี้อะไรครับเป็นลูกชิ้นทอดหรือว่าอะไรนี่เป็นแฟรนไชส์ตัวที่2ของเมย์ค่ะจะเป็นปลาบอมลูกชิ้นทอดเดี๋ยวพูดอีกช่วงนึงดีกว่าได้นึกว่าตัวเดียวกันไม่ใช่ตอนนี้ก็โอเคอยู่ค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องของมูลค่าเรื่องของแฟรนไชส์เนี่ยเป็นยังไงครับคิดยังไงมีกี่รูปแบบรูปแบบก่อนรูปแบบใช่ไหมคะของแฟรนไชส์ชินแซบดินาโฟจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบ3รูปแบบคือเริ่มจากรูปแบบที่ถูกที่สุดนะคะคือ 15,000 บาทตรงนี้นะคะก็สำหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์อยู่แล้ว มีหน้าร้านเดิมอยู่แล้วอะค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการสอนทำก๋วยเตี๋ยวให้นั่นคือการอบรมนะคะฝึกอบรมให้ทุกขั้นตอนนะคะทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติค่ะใช้เวลาทั้งหมดนะคะเพียง5ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นสิ่งที่ได้รับใช่ต่อจากนี้ก็จะเป็นป้ายหน้าร้านที่เห็นเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มีป้ายเมนูอาหารที่ติดผนังแล้วก็เราจะมีชุดลูกชิ้นฟรีให้ชุดแรกมูลค่า 2,500 บาทด้วยครับผมค่ะแล้วอีกรูปแบบรูปแบบที่2ก็จะอยู่ที่ 39,000 นะคะสำหรับลูกค้าที่มีอุปกรณ์บางส่วนบ้างอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถเข็นให้นะคะพร้อมป้ายโลโก้แล้วก็มีชุดไฟชุดแก๊สให้มีตู้ก๋วยเตี๋ยวนะคะมีหม้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพวกชามโต๊ะหรือว่าตะเกียบอะไรเงี้ยคือลูกค้าเนี่ยสามารถหาซื้อเองได้ครับผมค่ะจะซื้อสวยหรูยังไงก็ได้นะครับใช่โอเคแล้วมีรูปแบบที่3มั้ยครับรูปแบบสุดท้ายนี่จะเป็นรูปแบบครบเครื่องค่ะชุด 54,000 นะคะตรงนี้ใช่ก็จะมีทุกอย่างให้ค่ะมีรถเข็นมีโต๊ะเก้าอี้ให้นะคะมีอุปกรณ์พร้อมขายเลยคือเปิดร้านวันแรกก็สามารถที่จะแบบขายได้เลยไม่ต้องเตรียมเองอะไรเงี้ยค่ะครับผมก็คืออันนั้นมีพร้อมทุกอย่างเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกพร้อมขายใช่คือถ้าเกิดมีอยู่แล้วเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับทำก๋วยเตี๋ยวก็ถูกหน่อย15,000หรือว่ามีแบบกึ่งๆยังไม่ครบ มีบ้างบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนก็39,000แล้วก็สุดท้ายก็54,000ก็มีทั้งจะเลือกเป็นรถเข็นหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ก็ได้เคาน์เตอร์ก็ได้ขอเคาน์เตอร์กูวางหน้าร้านของตัวเองถูกค่ะก็แล้วแต่จะเลือกรถเข็นก็ไปได้ทั่วเลยรถเข็นก็ดูใหญ่โตหน่อยอลังการนิดนึงถ้าเคาน์เตอร์ก็ดูดีอะไรเงี้ยสำหรับร้านที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยครับผมปกติค่ะ